ับช่วงซุปเปอร์แฟนครับแม่วงนี้ดังมากๆคือเขา200กว่าล้านวิวนะครับมหาหิงครับจะเดินเข้ามาก็ทำให้ใจฉันละลายอยากจะดื่มกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มาก็ไปใช่ไหมรวยยังไงเธอชอบอะไรบอกฉันแล้วฉันจะหาเธอก็ไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครหรอกเคยจะบอกว่าคนอื่นสรรมันมีแต่รักจริงแล้วไม่มีวันจะทอดจะทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียใจถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจของฉันจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นเพราะเธอทิ้งความกันจะไม่หัวใจฉันปีบบอดเอาเสื้อครับเสื้กูพอจะรู้แค่นั้นมองฉันจ้องฉันตาเป็นมันจะไม่ดูมากับใครทั้งนั้นฉันมาคนเดียวฉันมาเอามันอยากจะดูในดื่มคนที่ถึงไปก็ไม่ได้รู้มันใครก็ไม่ดูมีมันใครดอกยังมีจุดบอกว่าคนที่ฉันพบมันยังมีแต่รักจริงเราไม่ดูวันจะทอดจะทิ้งจนไม่ถึงที่ใครต้องไปนั่งเสียใจหน้าตาไม่ดีแต่ฉันจะมีเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีลายเหลือถ้าคิดไม่ดีบ้านที่นั่งอยู่ลำบากเขาอย่ามาแพ้เงินทองไม่พอใช้จะมองกันที่ภายนอกหรือมองกันที่ภายในโกรธมองกันที่ใจมองให้ถึงข้างในหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนโอ้ใครป่นใครปี้เนี่ยฮะพักกันปี้พักกันป่นครับโอ้พักกันปี้พักกันป่นนะเออชื่อเพลงอะไรนะปี้วงเล็บจนป่นครับปี้จนป่นใช่โอ้ก็เหมือนใจมันละลายใช่ไหมใช่ครับมันชีวิตมันทรหดปี้ป่นมาเจอผู้หญิงก็ความจนมาแทรกกลางมันก็เลยเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือเราก็เลยแทรกกลางเขาเลยแล้วใครแต่งครับเนี่ยเพลงเนี่ยผมแต่งครับพี่เหรอครับผมเฮ้ยแล้วเอาอะไรมาแต่งก็นอนคิดแล้วก็ฝันเห็นครับแล้วก็แต่งเลยตอนนี้กี่ร้อยล้านวิวแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้ารวม MV ด้วยก็น่าจะประมาณ160กว่าล้านครับเหรอใช่โอ้แต่งเองเลยแล้วน้องเข้ามาร้องด้วยใช่ครับนี่เหรอใช่นี่คือน้องอะไรนะบัวกมลทิพย์ค่ะบัวกมลทิพย์อ๋ออันนี้เขาอยู่ในค่ายเดียวกันไหมอ๋อไม่ได้อยู่ครับคนละสังกัดกันโอ้เราอยู่สังกัดอะไรอยู่สังกัดบ้านตัวเองทำเองเลยทำเองเลยตอนนั้นมากับมาใครนะมากับเพชรใช่ไหมเพชรครับเพชรสหรัฐใช่ครับเคยร้องเพลงเอาเพลงเขาไปร้องไหมเอาไปร้องครับเพลงอะไรสุดท้ายคืออ้ายเจ็บสุดท้ายคืออ้ายเจ็บครับผมร้องไงเพลงไผ่สุดท้ายอ้ายเจ็บเอาไม่ใช่ไผ่องค์สะท้อนนะไม่ใช่พูดถึงเพชรนี่ก็อยู่อะไรหนูอยู่ท็อปไลน์มิวสิกค่ะอ๋ออยู่กับท็อปไลน์
แล้วในห้างก็ไม่ว่าเหรอไม่ค่ะก็มาด้วยกันอันนี้ก็ร้องด้วยเหรอครับนี่เป็นศิลปินสาวในวงครับสาวเหรอโอ้หน้าตาเหมือนเพิ่งคลอดมาใหม่ๆนึกว่าเมียไอ้หนุ่มตัวแรกดื้ออันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่อ้อมใจครับพี่อ้อมใจนะเดี๋ยวหน้าเหมือนเมียไอ้หนุ่มเลยทรงผมก็ทรงเดียวกันนี่แหละอันขายไม่มีดีไหมวันนี้พี่อ้อมมานี่มาเมื่อก่อนเคยร้องเพลงมาก่อนใช่ไหมค่ะก็ร้องเล่นๆแถวที่โคราชล่ะค่ะแต่มีซิงเกิลตัวเองไหมเป็นเพลงที่เอแต่งให้อ้อมที่มาอยู่วงมหาหิงแล้วร้องคนเดียวเลยเหรอร้องคนเดียวเลยค่ะเพลงอะไรโดนเทจะเซหาใครร้องยังไงโดนเทจะเซไปหาใครจบแล้วมันจบแล้วโอ้ยอยู่แรกกันเลยอายุจะปูนนี้แล้วไม่มีอีกเพลงไหมอกข้างซ้ายค่ะอกข้างซ้ายค่ะสักหน่อยสิอกข้างซ้ายของน้องมันพังหมดแล้วไปยืนข้างซ้ายไปเหมือนเมียหนุ่มจริงไอ้น้องเอ้ยเอาเมียมึงกลับไปด้วยโอเคโอเคตรงนี้ละโอเคโอเคคุณอ้อมนะแล้วเขาก็เสียงดีเหมือนกันนะเสียงดีครับเสียงดีมากนี่มาอยู่ด้วยครับผมก็มาฟีเจอริ่งเพลงแล้วก็ไปคอนเสิร์ตไปด้วยกันด้วยป่ะก็มีรับด้วยกันบ้างครับเหรอเดี๋ยวต้องขออนุญาตในห้างทวีชัยครับก็ขออนุญาตครับใช่ครับเหรอเล่นด้วยกันตอนออกซิงเกิลนี้แหละค่ะเหรอใช่ครับห้าหกเดือนนี่เองใช่ไหมได้กับใครอย่างในวงเนี้ยไม่ครับแต่เนื้อตั้งตัวก็ยังไม่เคยโดนกันเลยโอ้เหรอใช่ครับร้องเพลงก็ยังเขินๆกันอยู่เลยแล้วน้องก็มีแฟนยังอ่ะก็ไม่รู้ครับลองถามมีไอ้บัวมีแฟนยังอ่ะไม่มีก็ยังไม่มีแล้วเออ่ะโอ้เรื่องผู้หญิงผมเข็ดเลยครับผมโดนหลอกมาเข็ดมากเลยที่เกาะสมุยก็โดนไปทีคนนึงไงไอ้เรื่องเขาจะลุงเล่าให้ฟังใช่เปล่าเอออันนั้นจ่ายตังค์แล้วเขาหนีเรื่องผู้หญิงผมเข็ดจริงๆครับผมโดนหลอกมาเพิ่งโดนหลอกที่ไหนโดนหลอกอยู่โคราชเฮ้ยเขาหลอกไงวะเขาบอกผมว่าเขาไม่มีแฟนเหรอแล้วก็ให้ผมไปหาได้ที่ห้องผมก็ไปหาเขาพอสปาร์ตาแห่กันเสร็จคืนนั้นปุ๊บสปาร์ตาแห่คืออะไรสปาร์ตาแห่คล้ายๆปาจก้าครับเหรอคล้ายกันคล้ายปาจิเกตใช่ครับเหรอปาจิแห่เสร็จแล้วใช่ปาจิแห่เสร็จแล้วผมก็หิวน้ำเปิดไฟปุ๊บโอ้โหกินน้ำรูปผู้ชายในเครื่องแบบเต็มห้องเลยรูปทหารผมเลยถามว่าไหนบอกไม่มีแฟนหลอกกันทำไมเขาเลยบอกพี่เอใจเย็นนั่นไม่ใช่แฟนหนูนั่นรูปหนูตอนเป็นทหารไอ้ล่อทวารยังหวานอยู่ซะแล้วนี่ต้องระวังตัวด้วยนะบอกว่าไหวพริบต้องทันด้วยนะเพราะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไว้ใจยากนี่ก็เหมือนกันนะพี่มัมแล้วเนี่ยหนูก็อยู่บนห้องเนี่ยอยู่บนแฟลตเนี่ยอยู่บนคอนโดเนี่ยแล้วก็เอ้ยน้องมีแฟนมีผัวยังโถพี่มาดูที่ห้องหนูดิมาขึ้นมาเลยแล้วเจอกันอีกนะอีกชั่วโมงกว่าๆพี่ขามาซื้อก๋วยเตี๋ยวแห้งมาด้วยนะซื้อมาสักห่อหนึ่งหนูกินก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็โอเคไปเสร็จปั๊บปุ๊บทีนี้ผัวเขาก็มาดิผัวเขามาอยู่ก่อนแล้วก่อนนั้นมันผัวมันมาของ้อคืนดีแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ถือก๋วยเตี๋ยวแห้งไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อแห้งเข้าไปตึ้งตึ้งตึ้งผัวเปิดมาตึ้งมาหาใครบอดเฟิร์มแล้วถือก๋วยเตี๋ยวอยู่ห้องไหนสั่งก๋วยเตี๋ยวครับตั้งสติให้ดีเคยเจอเหรอยี่เคยเจอหน้าเหลืองหน้าเหลือปั๊บผมมาหาผู้หญิงเอามันโดนแน่เดี๋ยวไปหามาหาเมียเขาอ่ะใช่ไหมแต่เราไม่โกหกนะบัวไม่โกหกใครนะไม่มีก็บอกไม่มีเรื่องอย่างนี้ไม่มีหรอกค่ะพ่ออยู่ด้วยตลอดโอ้เหรออ๋อนี่อ๋อนี่พ่ออยู่นี่อ๋ออุ้ยพ่อก็ยังวัยรุ่นยังเด็กอยู่เลยใช่พ่อหรือเปล่าโอ้ยไปเจอกันยังไงเอไปเจอบัวเขายังไงถึงมาร้องเพลงไอ้พี่จนปวดเนี่ยพอดีจัดงานทอดกฐินที่วัดที่บ้านครับทอดกฐินใช่แล้วพี่แกไปช่วยเล่นคอนเสิร์ตให้เล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ทอดกฐินเขาเลยหรือไงไม่ครับก็คือใจก็อยากทอดอยู่แต่พ่อเขาห่วงเหรอโอ้ยลูกใครลูกเขาก็ห่วงหมดแหละหยอกครับหยอกอันนี้นับถือเป็นพี่เป็นน้องกันครับเป็นน้องเป็นลูกเป็นน้องเป็นนุ่งเนี่ยเหมือนเดิมไม่นุ่งก็ไม่เหลือจะมาจะเฮ่เหมือนเดิมแล้วเคยติดตามผลงานเพลงของมหาหิงไหมหนูพี่เขาเป็นต้นแบบในการทำงานของหนูอะค่ะสภาพแบบนี้เหรอต้นแบบ อย่างเวลาแบบพี่เขาเล่นสดหน้าเวทีเขาจะลง YouTube แพร่ภาพสดเลยเราก็ไปตามผลงานเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาปรับเล่นของตัวเองหน้าเวทีทำไมครับสภาพผมเป็นนักร้องไม่ได้หรอครับ
นี่ถ้าเกิดช่างเนี่ยเป็นต้นมะเขือเทศรู้ป่ะรู้ป่ะถึงความสูงผมจะมีน้อยแต่ผมก็อร่อยเหมือนกันนะครับอ่ะเวลาไปคอนเสิร์ตด้วยกงด้วยกันเนี่ยมีแขกเคิร์กแปลกๆมาซุ่มมาแซวเลยไหมใส่ชุดอย่างเงี้ยมีเคยมีน้องผู้หญิง น้องผู้หญิงเด็กๆอยู่เลยอะค่ะยังเด็กอยู่ในรุ่นเหรอใช่ใช่ขอจับมืออย่างนี้แล้วก็ลูดเป้าฟุ๊บเลยลูดเป้าเราเหรอใช่เขาขอจับมือเราก็ต้องนั่งลงเขาคิดว่าเราเป็นไมเคิลเหรอมั้งเลยขอลูดเป้าหน่อยเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงนุ่งใส่เสื้อโชว์สะดือเลยค่ะเกงๆขาสั้นไปคุยข้างหลังไหมไปคุยข้างหลังของขาดเยอะแล้วว่างไปทำอะไรกันบ้างเวลาไม่มีคอนเสิร์ตไปเลยไหนบัวไปทำอะไรหนูถ้าไม่มีคอนเสิร์ตก็ขายของขายอะไรขายขนมค่ะที่บ้านนี่แหละค่ะขนมขนมผิงขนมผีสิงอะไรขนมอะไรขนมผิงโอ้ขนมผิงเหรอพวกขนมผีสิงใครจะกินวะเนี่ยเออเนี่ยเห็นอย่างนี้เป็นพระเอกผมนะครับกำลังจะเล่นหนังนะอีกปีหน้าชื่อเรื่องเพลงแคนแก่นกระโทกใช่ครับเป็นพระเอกด้วยโคราชครับผู้โคราชใช่ใช่เป็นหนังโคราชโคราชหน่อยหนังโคราชอันนี้ก็ขายของเวลาว่างๆแต่เนี่ยว่างๆทำอะไรก็จับกลุ่มกันเล่นบอลจับกลุ่มกันแบบเล่นดนตรีแล้วก็เตะบอลเตะอะไรด้วยเหรอครับผมเห็นบอกชอบดูมายากลด้วยเหรอก็ชอบครับเฮ้ยวันนี้มีเอามาให้ดูเอาว่าดูป่ะมีเลยเหรอครับมีนี่โอ้โหดูเลยครับพี่วันนี้โอ้โหสุดยอดเลยคนนี้วันนี้ไม่ได้ขายลาบแล้วครับเต้กูเต้ก็คือเคยออกรายการมาแล้วเวิร์คพอยต์ก็มาบ่อยชิงร้านชิงร้านใช่ไหมครับแล้วล่าสุดก็จะมีกอทาเลนต์นี่ไงผมชื่อเต้นะครับปิยะพงษ์เรืองสิริครับผมไอ้ปีศาจผมไม่เชื่อเรื่องผีรู้สึกว่ามีอะไรมาโดนถูกป่ะครับความรู้สึกกับเต้นะฮะเต้มาหลายคนสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจก็คือเราได้เห็นการแสดงแบบในระยะประชิดแล้วก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่ามันเกิดยังไงหรือเขามีโกลหรือมีเทคนิคอะไรยังไงศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์วันนี้ผู้คุณเป็นคนตัดสินครับปกติแล้วเวลาผมไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนถามว่าสิ่งที่ผมทำมันคืออะไรใช่ไหมครับก็อย่างที่คนที่เคยดูกอทเทเลนไปแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการแสดงต้องบอกก่อนไม่ใช่พลังไม่ใช่ไสยศาสตร์นะครับแต่ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ครับผมจะเริ่มจากการวอร์มก่อนอยากให้ทุกคนเล่นสนุกกับผมทำตามผมนะครับได้ยื่นมือมาข้างหน้าแบบนี้ครับก็เชื่อมันด้วยดีครับ แล้วก็พลิกมือแบบนี้หันหลังมือเข้าหากันดีมากครับผมแล้วก็ไขว้แบบนี้นะครับแล้วก็กำไว้ต้องคำเดียวนี่นี่ป้องชี้ขอโทษนะครับผู้หญิงคนนี้พอดีเขาถือไม้อยู่นะโอเคพร้อมนะครับแล้วก็ทำตามหมดแล้วครับหนึ่งสองสร้างค่อยๆปิดอย่างนี้ครับปิดอย่างนี้ครับได้ไหมกูได้คนเดียวอ่ะขอบคุณนะครับผมโอ้ยากยากอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากยากยากแต่จริงๆแล้วมันอาจจะดูเหมือนการเล่นของเด็กแต่ว่ามันมีสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้หลอกเกี่ยวกับมือไม่ได้เล่นเกี่ยวกับไหล่แต่ว่าผมหลอกเกี่ยวกับการรับรู้นี่ต่างหากคือสิ่งที่ผมชอบเข้าไปเล่นผมอยากจะลองเล่นกับคุณเอดูนะครับได้เลยได้เลยก็เดี๋ยวผมขออุปกรณ์นะครับต่อไปผมเอาให้มันยากขึ้นเอาเป็นเอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับคุณเต้มายาจิตพูดมาแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตื่นเต้นทั้งรายการเลยทีเดียวช่วงหน้าห้ามพลาดครับ